สวัสดีค่ะชีวิตคนเราก็อยู่กับต้นไม้นะคะธรรมชาตินะคะต้นไม้ธรรมชาติบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็นะคะความสุขก็มีได้ด้วยการที่เราทำกับข้าวหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนะคะให้มีความอร่อยนะคะนี่ก็คือการที่เรามาชมธรรมชาติต้นไม้บนบ้านมารดน้ำต้นไม้นะคะให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะงอกงามนะคะงอกงามอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะคลิปธรรมชาติอาหารเมนูบ้านนะคะบ้านจะเป็นบ้านนอกหรือบ้านจากนะคะมุมที่จากบ้านนอกก็เป็นบ้านนะคะเหล่านี้มีคลิปรวมกันหมดนะคะคือในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะแล้วก็จะรวมนะคะธรรมชาติบนบ้านแล้วก็เอาภาพสวยๆของธรรมชาติบ้านแล้วก็น้องควายนะคะที่น่ารักนะคะเดี๋ยวก็เอามาชมนะคะเพื่อความสดชื่นนะคะในตัวของเราเองนะคะนี่ค่ะต้นไม้ก็ต้องการรดน้ำนะคะให้มีความชุ่มชื้นนะคะจะได้ไม่เพราะว่าแดดช่วงนี้มันแดดแรงมากนะคะเราต้องหมั่นนะคะทำการรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็จากการทำต้นไม้ของเรานะคะเราก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารที่อร่อยนะคะเรามารวมเป็นคลิปเดียวกันนะคะให้ดูแบบจุใจเลยนะคะก็ชมไปเลยนะคะในเมนูก็มีหลายเมนูนะคะไม่ต้องอธิบายก็รู้นะคะเมนูอะไรที่อร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปชมบรรยากาศวิวภาพของบ้านนะคะที่สวยงดงามนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าเรานะคะจะอยู่ได้ถ้าเราอยู่ได้ในธรรมชาตินะคะเป็นบ้านนะคะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตนะคะมันต้องมีความสดชื่นนะคะนี่ก็เมนูอาหารนะคะนี่นะคะบ้านนะคะค่ะท้องทุ่งนานะคะสวยๆเขียวชอุ่มนะคะเป็นวิวสวยๆที่เรานำมาแนะนำและชมนะคะให้มีความสดชื่นนะคะชอบอยู่นะคะบ้านแบบนี้นะคะบ้านจะธรรมชาตินะคะเราอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมความสวยๆนะคะวิวสวยๆดูน้องปลาของเรานะคะก็น่ารักนะคะกินหญ้าปลานะคะนี่นะคะบ้านน่ารักนะคะการดูต้นไม้ดอกไม้ส้มนะคะดอกไม้ทุกชนิดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุค่ะสวยไหมคะบ้านนะคะแล้ววิวนะคะสวยนะคะเอาความสดชื่นมาให้นะคะนี่นะคะท้องน้ำภูเขานะคะกับเป็นเมนูอีกนะคะแล้วก็ต่อท้ายทั้งมีธรรมชาติเมนูอาหารแซ่บๆนะคะบ้านนะคะสวยๆน้องควายที่น่ารักนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ